สวัสดีครับพบกับฟ้าใสฟาร์มเชอรี่สีทองนะครับวันนี้ก็จะพาไปเก็บแหนด้วยกันนะครับเพื่อที่จะไปให้หอยเชอรี่กินนะครับวันนี้ก็มาเก็บทางหลังวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทนะครับซึ่งมีแหนธรรมชาติอยู่ในการเลี้ยงหอยนี่เราต้องสังเกตครับว่าที่ไหนมันมีอาหารพวกแหนและช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งด้วยน้ำก็จะแห้งไปเรื่อยๆแล้วต้องหาแหล่งไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวหอยเราจะอดนะครับจากภาพแรกๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมขึ้นว่างานหุ่นฟางนกชัยนาทและงานกาชาดนะครับวันที่2ถึง12กุมภานี้นะครับถ้าเกิดท่านใดว่างๆก็เชิญมาเที่ยวได้นะครับที่จังหวัดชัยนาทมีอาหารอร่อยๆหลายร้านครับแล้วมีงานกาชาดมีมโหรสพนะครับจัดกันหลายวันอยู่นะครับแหนช่วงนี้ก็ต้องหายากนิดนึงเพราะว่าแหล่งน้ำเริ่มแห้งไปเรื่อยๆอันนี้ก็เก็บเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วนะครับต้องรีบเก็บเพราะว่ายิ่งถ้าถึง6โมง35เมื่อไหร่เนี่ยมันมืดยุงก็จะเริ่มออกมานะครับตอนนี้ก็เก็บมาถึงบ้านแล้วมาก็ล้างทำความสะอาดหน่อยแล้วก็เอามาใส่ในบ่อให้หอยกินนะครับไม่มีแหนเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเอาใส่ไปให้เขากินนะครับเนี่ยถ้าทิ้งไว้แค่ตอนเช้านี่ก็หมดแหละนะครับเราใส่แล้วก็กระจายให้ทั่วนะครับจะสังเกตจะมีหอยบ่อนี้โตดีมากเลยนะครับมีลูกหอยตัวใหญ่มากยังไม่ได้คัดขนาดครับต้องรอเดี๋ยวถ้าถ่ายน้ำเดี๋ยวจะคัดขนาดแหละเนี่ยเรากระจายไว้เงี้ยให้เต็มหน้าผิวน้ำเลยเดี๋ยวตอนเช้าให้ดูนะครับจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยก็เป็นวิธีการให้อาหารหอยนะครับเอาแหนอาหารที่มีโปรตีนสูงถึง 40% เลยนะโปรตีนเนี่ยก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับวันนี้ก็นำเสนอเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ